นายอภิชาติเสถมาศปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุฎชมพูซึ่งเทศบาลตำบลกุฎชมพูนะครับถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเช่นเมื่อปี2549ปี2551นะครับได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอันดับที่1ของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลปีละ1ล้านบาทในปี2545เรามีการประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลระดับภาคอีสานนะครับได้รับรางวัลอันดับ1ของภาคอีสานได้เงินรางวัล5ล้านบาทซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นก็นำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาหมู่บ้านตำบลให้เจริญรุ่งหน้านะครับในช่วงที่ผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาในการพัฒนาหมู่บ้านตำบลต้องยอมรับว่าเทศบาลตำบลกุฎชมพูซึ่งยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาเป็นเทศบาลประสบผลสำเร็จในการบริหารงานโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคมในด้านการท่องเที่ยวซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลกุฎชมพูเรามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายสถานที่อย่างเช่นลำน้ำมูลนะครับซึ่งในกลางลำน้ำมูลนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะแก่งแหล่งน้ำต่างๆซึ่งทางเทศบาลตำบลกุฎชมพูได้พัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขียครับซึ่งกรมศิลปากรได้ออกมาสำรวจว่าสถานที่แห่งนี้ซึ่งคนโบราณได้เล่าลือว่าเป็นรอยไก่คุ้ยเขียนะครับแต่กรมศิลปากรได้มาสำรวจแล้วทราบว่าเป็นรอยฝนดาบของนักรบโบราณซึ่งจำหลักอยู่บนหินศิลาแรง97รอยอยู่กลางลำน้ำมูลครับในช่วงนี้ดูแล้งนี่ครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมรอยฝนดาบของนักรบโบราณแก่งไฮนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสภาพของธรรมชาติที่สวยงามครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมในช่วงฤดูแล้งนี่มาไม่ต่ำกว่าวันละ 3-4,000 คนเรามีวัดวิหารเจดีย์สีชมพูหลวงพ่อครับหลวงปู่คำบุคุตจิตูซึ่งท่านมรณภาพแล้วเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยท่านมรณภาพแล้วร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อยครับประดิษฐานอยู่ที่นั่นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวชมไปกราบนมัสการวัดแก่งศิลาซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อพระครูประทีปวัฒนธรรมเจ้าคณะตำบลกุฎชมพูเขตที่1ซึ่งวัดนี้นะครับเป็นตำนานซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อวิชัยเขมิโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมปัจจุบันท่านเป็นพระเดชสงฆ์รูปหนึ่งของเมืองไทยจุดนี้นะครับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวิถีบ้านดอนสำลานตำบลกุฎชมพูพิบูลสหารถือเป็นหนึ่งใน3หมู่บ้านของอำเภอพิบูลสหารที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลสหารได้ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนวิถีท่านจะได้ชมการฟ้อนรำของนางรำซึ่งมีอายุหลากหลายอายุนะครับหลากหลายคนหลากหลายอาชีพท่านสามารถมาพักนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวล่องแพชมสายน้ำรับประทานอาหารบนแพนะครับขออนุญาตได้เชิญชวนท่านที่เคารพนะครับมาเที่ยวชมเทศบาลตำบลชมพูถือเป็นเทศบาลที่มีทุนทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวล่องแก่งแล้วก็ล่องแพชมสายน้ำครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ